ภายใต้คำยอมรับของพลโทวิรชนสุคนทปฏิภาคโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีในวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้จะมีการพูดคุยประเด็นการพัฒนากองทัพร่วมกันค่ะก็สอดรับกับภารกิจที่กระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายให้จัดทำร่างการหารือระหว่างผู้นำไทยกับสหรัฐซึ่งเน้นการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศติดตามจากรายงานค่ะเปิดร่างยุทธศาสตร์การพูดคุยระหว่างผู้นำไทยกับสหรัฐตามที่กระทรวงกลาโหมจัดเตรียมจะเริ่มที่การหารือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่เน้นเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การใช้สนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองเพราะสหรัฐจะเป็นส่วนหนึ่งในประเทศที่จะร่วมใช้พื้นที่แล้วยังมีข้อแลกเปลี่ยนด้านการส่งเนื้อสุกรและสัตว์ปีกเข้าไทยจากนั้นกรอบการหารือจะเข้าสู่หัวข้อการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นถึงสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยประเด็นหลักที่วางไว้คือความร่วมมือภัยคุกคามสมัยใหม่ความมั่นคงทางไซเบอร์การต่อต้านการก่อการร้ายรวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดไปจนการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลอย่างขบวนการส่งคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของตำรวจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่าหรือใหม่ก็ตามกระทรวงกลาโหมยังได้จัดทำระบบแผนงานความมั่นคงเพื่อรื้อฟื้นผลการพูดคุยเดิมที่เคยเห็นพ้องตรงกันในรูปแบบแพ็กเกจโดยเฉพาะการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นั่นคืออาวุธปืนตระกูล M4 และเครื่องเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk 4ลำที่ผ่านการอนุมัติจัดซื้อจากสภาคองเกรสก่อนเกิดเหตุยึดอำนาจรัฐประหารแต่ยังไม่ได้ส่งมอบด้วยติดขัดเรื่องข้อกฎหมายรวมไปถึงการเจรจาความคืบหน้าการแลกซากเครื่องบินชีนุกของไทย6ลำกับ Black Hawk ของสหรัฐราว3ลำและจะปิดท้ายการพูดคุยในรอบ12ปีของไทยและสหรัฐครั้งนี้ด้วยคำยืนยันความร่วมมือด้านการฝึกร่วมและแผนการศึกษาของกำลังทหารและการเยือนสหรัฐของผู้นำไทยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะตอกย้ำความสัมพันธ์ที่สหรัฐไว้วางใจรัฐบาลทหารแต่กำลังบ่งชี้ว่าสหรัฐในยุคนี้กำลังเปลี่ยนจุดยืนที่เคยปฏิเสธระบบทหารหรือระบบเผด็จการอย่างสิ้นเชิงและแม้การเยือนครั้งนี้จะปรากฏภาพผู้นำสองประเทศจับมือผูกมิตรในทุกมิติแต่ไทยก็ไม่ทิ้งมิตรประเทศอย่างจีนอินเดียและรัสเซียเพราะเวทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเปิดหารือกับผู้นำสหรัฐถึงเหตุความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีผ่านรายงานสรุปผลการประชุมขบทบภาคพื้นแปซิฟิกจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกโดยไทยตั้งเป้าหมายถึงความเป็นรูปธรรมพร้อมๆกับคาดการถึงผลพวงที่สหรัฐจะปรับลดอันดับให้ไทยจากประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษทั้งกรณีการค้ามนุษย์และมาตรฐานการบินพลเรือน